อ๊อฟสุพนัสมูฟออนเปิดตัวแฟนใหม่หน้าคุ้นมินดาเก็บตกวันวาเลนไทน์ชาวโซเชียลคอมเมนต์กันสนั่นกลับมาเป็นกระแสฮอตในโลกโซเชียลกันอีกครั้งสำหรับมินดามีทรัพย์สินนักแสดงสาวผู้เป็นที่รู้จักในฐานะแฟนเก่าของแซกชุมพรและก็ยังถูกโยงเป็นมือที่3ของความสัมพันธ์ระหว่างออฟสุพนัสและธัญญาอาสยามซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีประเด็นดราม่าเรื่องมือที่3หลังจากที่ออฟสุพนัสคบหาดูใจกับธัญญาอาสยามมานานถึง3ปีโดยให้เหตุผลในการยุติความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าเป็นเพราะว่าฝ่ายชายนั้นได้ทำผิดสัญญาซึ่งเป็นข้อตกลงที่ทั้งคู่รับปากกันไว้ว่าจะไม่ทำในระหว่างที่ก่อนต่อมาทางออฟก็ได้เอามาเปิดเผยว่าได้นอกใจคุยกับผู้หญิงอื่นถึง3เดือนโทษตัวเองว่าเป็นคนเจ้าชู้เอาปัญหาไประบายไปหารอยยิ้มกับทางอื่นเลิกกันก่อนวันเกิดธัญญา1วันที่บอกว่าผิดสัญญาก็คือผิดสัญญาในเรื่องนี้และช่วงประมาณเดือนตุลาคมสาวธัญญาก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความว่าแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นๆเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรจนคุณโยงเรื่องของมือที่3นั่นก็คือสาวมินดามีทรัพย์สินงานนี้สาวมินดาก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อประมาณว่าไม่เคยเป็นมือที่3ของใครส่วนตัวก็รู้จักกับออฟมานานก่อนประมาณเมื่อ4ปียืนยันว่าเรื่องของมือที่3ไม่ใช่ตนเองอย่างแน่นอนส่วนความสัมพันธ์กับออฟในตอนนั้นเผยว่าเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันถ้าเกิดอนาคตจะสานสัมพันธ์ต่อปัญหาจะติดอยู่ที่ใครหรอจนประเด็นดังกล่าวก็กลายเป็นดราม่าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จนเงียบหายไปกระทั่งเมื่อประมาณวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้สาวธัญญาก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความฟาดแรงโดยระบุไว้ว่าเวลาไปออกรายการถ้าเรื่องไหนพูดจริงไม่ได้ต้องแถก็อย่าพูดถึงดีกว่าไม่อายปากบ้างหรอปัดให้อีกฝ่ายดูแย่ทั้งที่ตัวเองเป็นคนผิดลูกผู้ชายดีซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็ไม่ทราบว่าสาวธัญญานั้นได้โพสต์ถึงใครจนกระทั่งล่าสุดได้ทำเอาฮือฮากันเลยทีเดียวโดยเป็นฝ่ายของสาวมิดาที่ออกมาโพสต์คลิปอวดโมเมนต์หวานที่หนุ่มออฟมอบดอกไม้และสร้อยทองที่ริมแม่น้ำหลังจากนั้นนะคะสาวมิดาก็ยังได้มีการโพสต์ภาพอีกครั้งพร้อมกับบอกว่าแค่ละครฉากหนึ่งไม่ต้องอินนะคะขณะที่หนุ่มออฟก็ได้มีการโพสต์ภาพของตัวเองแล้วก็ช่อดอกไม้ช่อเดียวกันกับสาวมินดาพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่าและแล้วก็มาถึงวันที่ซื้อดอกกุหลาบให้ตัวเองกุหลาบขาวก็ดูคู่ควรกับความรักที่ยิ่งใหญ่งานนี้ก็เลยทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตต่างพากันสงสัยว่าคู่นี้และความสัมพันธ์มันเป็นยังไงคบกันแล้วหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่การสร้างคอนเทนต์เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีอีกด้านที่เกิดดราม่าขึ้นเมื่อทั้งคู่ก็เคยมีข่าวลือว่าสาวมินดาเป็นมือที่3ที่ทำให้หนุ่มออฟเลิกรากับสาวธัญญาอาสยามซึ่งในตอนนั้นมินดาก็เลยมีการออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงพร้อมกับย้อนบทสัมภาษณ์ของมินดาว่าสรุปแล้วคู่นี้ยังไงแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอคู่นี้ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์กันอีกทีส่วนทางด้านสาวธัญญาเองก็ได้เปิดตัวหนุ่มนอกวงการมาดูแลหัวใจแล้ว